ทราบข้อกล่าวหาแต่ก็ได้รับการประสานมาตลอดเวลาว่าผู้ต้องหาที่เหลือ7คนเนี่ยก็จะทยอยกันมารับทราบข้อกล่าวหานะครับซึ่งในตอนบ่ายก็มีบางท่านได้ประสานมาแล้วว่าจะเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาที่ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับวันนี้ท่านอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศท่านกระทรวงยุติธรรมท่าน